มันเป็นหนึ่งในคำถามเกี่ยวกับจักรวาลที่เก่าแก่ที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลว่ามีใครอยู่ข้างนอกนั้นอีกไหมตลอดหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สมการ Drake Equation มาช่วยทำให้เราเข้าใจถึงคำตอบในคำถามนี้แต่ก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำตอบซึ่งตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจักรวาลโดยอิงผลจากการคำนวณต่างๆจนได้ข้อสรุปว่าภายในดาราจักรทางช้างเผือกของเราน่าจะมีอารยธรรมต่างดาวก้าวหน้าขั้นต่ำอยู่ราว36อารยธรรมงานวิจัยนี้มีชื่อว่า The Astrobiological Copernican Weak and Strong Limits for Intelligent Life ที่เผยแพร่ลงสู่วารสารฟิสิกส์ดาราศาสตร์เมื่อวันที่15มิถุนายนปีคศ. 2020รายงานฉบับใหม่นี้ศึกษาและตรวจสอบจำนวนอารยธรรมภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่คาดว่าจะมีขีดความสามารถพอจะติดต่อสื่อสารกันได้หรือเซติที่สันนิษฐานว่าชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเรากล่าวคือสิ่งมีชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นมาจากชีวิตที่ยังไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรมากจนวิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตในระดับที่มีความสลับซับซ้อนอย่างหลากหลายและเกิดสติปัญญาขึ้นก็น่าจะต้องใช้เวลาในการวิวัฒนาการตัวเองยาวนานถึง 5,000 ล้านปีซึ่งกรณีนี้อ้างอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกขณะที่เทคโนโลยีของอารยธรรมแห่งอื่นๆก็อาจถูกประดิษฐ์ขึ้นมาได้เพียง100ปีที่ผ่านมาหรือยาวนานกว่านั้นนิดหน่อยขณะที่โลกของเรานั้นต้องใช้เวลากว่า 4,500 ล้านปีจึงจะเริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นและภายหลังจากนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารของเราก็สามารถเชื่อมต่อโลกของเราไว้ได้ทั้งใบดังนั้นจำนวนอารยธรรมจึงขึ้นอยู่กับว่าอารยธรรมใดๆนั้นสามารถส่งสัญญาณของพวกเขาออกสู่อวกาศได้แล้วหรือยังอย่างเช่นสัญญาณสื่อสารวิทยุจากดาวเทียมและโทรทัศน์เป็นต้นสัญญาณเหล่านี้คือความรู้ความเข้าใจที่อยู่บนรากฐานของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นจึงเป็นการยากที่อารยธรรมใดๆที่ก้าวหน้าแล้วจะไม่รู้จักสัญญาณวิทยุอีกทางสัญญาณวิทยุยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาดวงดาวต่างๆอีกด้วยดังนั้นการที่อารยธรรมก้าวหน้าใดๆจะละทิ้งความรู้ในเรื่องของวิทยุไปนั้นจึงแทบเป็นไปได้ยากมากจากผลการคำนวณความเป็นไปได้ในงานวิจัยนี้ระบุว่าน่าจะมีอารยธรรมก้าวหน้าพอจะสื่อสารกันอยู่ภายในดาราจักรทางช้างเผือกของเราได้อยู่ประมาณ36อารยธรรมซึ่งนักวิจัยกลุ่มนี้เรียกมันว่าขีดจำกัดของดาราศาสตร์ชีวภาพโคเปอร์นิแคนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. ประวัติการก่อตัวของดวงดาว 2. จำนวนดาวฤกษ์ที่อุดมเต็มไปด้วยโลหะลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ 3. ความน่าจะเป็นของระบบดาวฤกษ์ที่จะมีดาวเคราะห์คล้ายกับโลกอยู่ในเขตอาศัยได้ทอมเวสปีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมหนึ่งในผู้ร่วมเขียนบทความวิจัยอธิบายว่าวิธีการคลาสสิกสำหรับการประมาณจำนวนอารยธรรมฉลาดนั้นจะขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นในค่าต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตแต่งานของเขาจะใช้ตัวแปรสำคัญต่างๆที่หลากหลายกว่านั้นการศึกษาใหม่ในงานวิจัยนี้ทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เรียบง่ายต่อสมมติฐานโดยใช้ข้อมูลใหม่ๆซึ่งจะช่วยสามารถประเมินได้ถึงจำนวนอารยธรรมก้าวหน้าที่อยู่ภายในกาแล็กซีของเราได้สำหรับค่าประมาณการนั้นจะอยู่ที่36อารยธรรมอันที่จริงแล้วมันคือความเป็นไปได้ในขั้นต่ำสุดที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจากอารยธรรมที่ก้าวหน้าพอจะสื่อสารกันได้ภายใน100ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้เขียนบทความวิจัยกล่าวว่าระยะทางโดยเฉลี่ยของแต่ละอารยธรรมในจำนวน36แห่งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ปีแสงดังนั้นการตรวจจับและการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพบเจอพวกเขาได้นอกจากนี้ยังมีคำถามที่ยุ่งยากเกี่ยวกับการอยู่รอดของอารยธรรมอีกว่าพวกเขาจะสามารถประคับประคองอารยธรรมของตัวเองไปได้อีกนานแค่ไหนคริสโตเฟอร์คอนเซลไลส์ศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าการค้นหาอารยธรรมฉลาดจากนอกโลกไม่เพียงแต่เปิดเผยให้เห็นถึงการมีอยู่ของชีวิตว่าจะสามารถก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรบ้างแต่มันยังช่วยให้เบาะแสแก่เราว่าอารยธรรมจะสามารถอยู่รอดได้นานแค่ไหนหากเราพบว่าชีวิตที่ชาญฉลาดนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งนี้จะเผยเห็นว่าอารยธรรมยุคใหม่ของเราเพิ่งจะถือกำเนิดมาได้เพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นในอีกทางหนึ่งแล้วถ้าเราไม่พบเจออารยธรรมแห่งอื่นใดเลยภายในดาราจักรของเรานั่นก็คงจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ต่อการดำรงอยู่ของเราในระยะยาวดาวฤกษ์บนท้องฟ้าทั้งหมดนั้นมีสิ่งที่คล้ายกันกับเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนให้ดาวฤกษ์ดวงนั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นพวกมันใช้เชื้อเพลิงจากการล้อมนิวเคลียสของไฮโดรเจนแล้วปลดปล่อยพลังงานความร้อนและแสงออกมาเป็นเวลานานนับพันล้านปีแน่นอนว่าชีวิตของมันก็คล้ายๆกับคนเรามีเกิดแก่และตายเส้นทางเดินแห่งชีวิตของพวกมันส่วนใหญ่แทบไม่ได้หนีออกไปจากกาแล็กซีของพวกมันเลยเพราะพวกมันจะเคลื่อนตัวอยู่รอบๆศูนย์กลางมวลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของหลุมดำมวลยวดจริงหลังจากการเดินทางรอบศูนย์กลางของกาแล็กซีนับเป็น10รอบจนในที่สุดเชื้อเพลิงของมันก็เริ่มหมดไปในวาระสุดท้ายของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่พวกมันจะพองตัวออกและสร้างเกลียวพายุแห่งมวลสารอันบ้าคลั่งออกมารวมถึงปลดปล่อยลำเจ็ตและก๊าซร้อนออกสู่อากาศตลอดหลายปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้พยายามถ่ายรูปเพื่อรับชมความสวยงามของดอกไม้ไฟในอวกาศเหล่านี้ด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลพวกเขาเรียกกลุ่มก๊าซในอวกาศที่เพิ่งถือเกิดใหม่นี้ว่ายัง Planetary Nebula หรือเนบิวลาดาวเคราะห์อายุน้อยสำหรับภาพที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้คือหนึ่งในเนบิวลาดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า NGC 6302มันถูกขนานนามว่าเนบิวลาผีเสื้อบัตเตอร์ฟลายเนบิวลาอันเนื่องจากปีกของมันที่ปรากฏคล้ายดังปีกผีเสื้ออันงดงามนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผู้ท้าชิงในความสวยงามของเนบิวลาอายุน้อยก็คือ NGC 7027ที่นักดาราศาสตร์เรียกว่าจิวบักเพราะมองว่ามันสวยงามดังแมลงอัญมณีอันประกอบไปด้วยสีสันสดใสสว่างน่าหลงใหลยิ่งนักนักวิจัยพบว่าภาพที่เราได้เห็นนั้นมีความสลับซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนพวกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการพ่นก๊าซออกมาจำนวนมหาศาลจนก่อให้เกิดเป็นฟองก๊าซขนาดใหญ่ในอวกาศที่มีขนาดใหญ่หลายปีแสงกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลช่วยให้นักวิจัยเข้าใจถึงกลไกการทำงานในความวุ่นวายของสองเนบิวลาได้เป็นอย่างดีโจเอล คัสเนอร์ผู้นำการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์นิวยอร์กอธิบายว่าครั้งเมื่อเขาได้มองไปยังข้อมูลภาพเนบิวลาเหล่านี้จากกล้องฮับเบิลก็ตระหนักได้ว่าคงไม่มีใครได้เห็นถึงความสวยงามในช่วงความยาวคลื่นแสงแบบเต็มๆแน่ๆหลังจากนั้นเขาจึงทำการสำรวจเนบิวลาในช่วงความถี่คลื่นแสงต่างๆรวมกันจนทำให้เขาได้ภาพของเนบิวลาที่มีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าภาพเนบิวลาใดๆที่เคยปรากฏในก่อนหน้านี้และเขารู้สึกตื่นเต้นมากเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กครั้งเมื่อได้เข้าร้านขนมหวานที่มีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายการสำรวจคู่ของเนบิวลานี้นักดาราศาสตร์ได้ใช้ขีดความสามารถทั้งหมดของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในการสังเกตการช่วงแสงใกล้อัลตราไวโอเลตไปจนถึงย่านแสงใกล้อินฟราเรดหลายต่อหลายครั้งจนพบว่าภาพที่ได้รับมาใหม่จากกล้องฮับเบิลในครั้งนี้ได้เปิดเผยให้เห็นถึงรายละเอียดที่ชัดเจนของวิวัฒนาการเนบิวลาในช่วงแรกอีกทางยังตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้บางทีอาจเป็นหลักฐานให้เห็นทางอ้อมว่ามีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่กำลังเลือนหายไปจากสหายดาวข้างเคียงคาสเนอร์อธิบายเสริมว่าเนบิวลา NGC 7027แสดงให้เห็นถึงการปลดปล่อยช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกมาเป็นจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดไม่เพียงแต่บ่งบอกถึงองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะในเนบิวลาเท่านั้น
แต่มันยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อโครงสร้างของมันด้วยทีมวิจัยได้สำรวจเนบิวลาผีเสื้อควบคู่ไปกับการสำรวจเนบิวลาแมลงอัญมณีและพบว่าทั้งสองเนบิวลามีองค์ประกอบของก๊าซที่มีมากกว่าปกติอันเนื่องมาจากมันเพิ่งก่อตัวขึ้นมาสิ่งนี้ทำให้พวกมันมีความน่าสนใจมากต่อการศึกษาคู่ขนานกันไปกล่าวโดยนักวิจัยมุมมองหลายช่วงคลื่นของฮับเบิลที่ส่องไปยังใจกลางในแต่ละเนบิวลาช่วยให้นักวิจัยสามารถติดตามย้อนรอยคลื่นกระแทกที่ส่งออกมาจากอดีตได้โดยทั่วไปคลื่นกระแทกข้างต้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้จุดศูนย์กลางซึ่งเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์การที่มันปลดปล่อยลมสุริยะออกมาอย่างต่อเนื่องนี้จึงได้ขับดันก๊าซและฝุ่นรอบข้างให้กระจายตัวออกมาอย่างช้าๆจนมีโครงสร้างที่ดูคล้ายกับฟองสบู่ในอวกาศที่มีกำแพงไอออนไนซ์ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดนักวิจัยสงสัยว่าตรงใจกลางของเนบิวลาทั้งสองอาจเป็นหรือเคยเป็นดาวฤกษ์สองดวงที่โคจรอยู่ร่วมกันจากหลักฐานในรูปก็แสดงเห็นว่าตรงใจกลางนั้นมีคู่ของพลวัตอยู่ซึ่งได้ไปส่งผลทำให้รูปร่างของเนบิวลานั้นมีความประหลาดอย่างลึกลับโดยแต่ละจุดนั้นมีการกระจายตัวของฝุ่นที่ไหลออกมาในลักษณะของโพลาร์โลบหรือการแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งเป็นรูปแบบสมมาตรที่ซับซ้อนกว่าจนนำมาสู่ทฤษฎีการกำเนิดโครงสร้างในเนบิวลาดาวเคราะห์แห่งนี้ขึ้นที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่สหายดาวฤกษ์หนึ่งในนั้นกำลังสูญเสียมวลไปอยู่ภายในระบบดาวฤกษ์คู่เมื่อวงโคจรของทั้งสองเข้ามาใกล้กันมากพอก็จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันและส่งผลทำให้แก๊สกระจายตัวออกมาอยู่รอบๆและจานดิสเหล่านี้ก็คือแหล่งที่ทำให้มวลสารที่เกิดขึ้นได้ไหลออกมาในทิศทางตรงกันข้ามจากจุดศูนย์กลางดาวในทำนองเดียวกันระบบดาวฤกษ์คู่ที่ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งพองตัวออกมาจนกลืนสายดาวฤกษ์ของมันเข้าไปสิ่งนี้ยิ่งไปเร่งให้เกิดกระบวนการวิวัฒนาการของดาวให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกและเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันรับไม่ไหวมันก็จะพ่นลำของสสารออกมาเมื่อการเวลาผ่านไปนานพอมันก็จะก่อให้เกิดเป็นลวดลายสมมาตรที่สวยงามออกมาดังเช่นเนบิวลา NGC 6302เนบิวลาสวยงามเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในเนบิวลาดาวเคราะห์หลายแห่งในทางช้างเผือกบรูซบาเล็กหนึ่งในสมาชิกทีมงานจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเทิลกล่าวว่าสหายดาวฤกษ์ของมันอีกดวงจากทั้งสองเนบิวลา NGC 6302และ NGC 7027ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตรงเนื่องจากอาจถูกดูดกลืนอยู่ภายในดาวยักษ์แดงขนาดใหญ่กว่าซึ่งเป็นประเภทของดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์นับร้อยนับพันเท่าสมมติฐานของการรวมตัวกันของดาวนี้เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับคุณลักษณะที่พบเห็นได้ในเนบิวลาดาวเคราะห์ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างสมมาตรมันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากและปราศจากคู่แข่งในเวลานี้ The Butterfly Nebula ให้ลองนึกถึงภาพสปริงเกิลหัวฉีดน้ำในสนามหญ้าที่พ่นน้ำออกมาอย่างดุเดือดสาดไปทั่วสนามในตอนแรกคุณอาจจะเห็นว่ามันดูวุ่นวายมากแต่เมื่อคุณลองเพ่งดูดีๆก็จะเห็นว่าในบางครั้งมันก็มีรูปแบบที่คล้ายกันกับเนบิวลาผีเสื้อเลยซึ่งในกรณีหลังนี้ไม่ใช่น้ำแต่เป็นมวลแก๊สที่ระเบิดออกมาด้วยความเร็วสูงจากจุดศูนย์กลางที่เป็นดาวฤกษ์จนมีรูปร่างที่คล้ายกับตัว S ที่ปรากฏให้เห็นภายใต้แสงใกล้อินฟราเรดที่เปล่งแสงออกมาจากการแตกตัวเป็นไอออนในอะตอมของเหล็กคาสเนอร์เล่าว่ารูปร่างตัว S คือแสงที่แปลงออกมาจากเหล็กในเนบิวลาผีเสื้อสวยงามตะการตานั้นคือร่องรอยของความรุนแรงที่ปลดปล่อยออกมาจากศูนย์กลางโดยเฉพาะภายใน NGC 6302แสงของเหล็กที่แปลงออกมาเกิดจากมวลลมสุริยะที่พัดพาไปอย่างช้าๆจนไปปะทะเข้ากับลมสุริยะที่พัดเร็วจากดาวฤกษ์โดยปกติแล้วมักจะพบเห็นได้จากเศษซากของซูเปอร์โนวาหรือกิจกรรมของใจกลางกาแล็กซีและลำเจ็ตที่ไหลออกมาจากดาวฤกษ์แรกเกิดแต่สำหรับการพบเห็นแสงเหล็กที่แปลงออกมาจากในเนบิวลาดาวเคราะห์นั้น
เป็นสิ่งที่พบหาได้ยากมากแล้วเร็วๆนี้กล้องฮับเบิลก็ได้ถ่ายรูป NGC 6302อีกครั้งหรือในบิวลาพีเซอร์เพื่อสำรวจภายใต้คลื่นแสงที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่สเปกตรัมใกล้อันตราไวโอเลตไปจนถึงย่านแสงใกล้อินฟราเรดซึ่งช่วยให้นักวิจัยได้เข้าใจถึงกลไกการทำงานของปีกอันประกอบไปด้วยก๊าซที่หนาแน่นได้การสำรวจในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของปีกที่พบว่ามีการเปล่งแสงออกมาจากเหล็กไอออนไนซ์เมื่อตามรอยไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันมีรูปร่างที่คล้ายกับตัว S ที่ทอดยาวขึ้นไปจากทางซ้ายล่างไปจนถึงขวาบนการเปล่งแสงเหล็กในครั้งนี้ทำให้เราสามารถติดตามไปได้ถึงใจกลางของระบบดาวซึ่งพบว่าเป็นสถานที่ที่มีการพ่นมวลก๊าซออกมาด้วยความเร็วสูงมากเมื่อเทียบกับด้านนอกซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่ามีดาวฤกษ์อยู่ในใจกลางแน่นอนและอาจมีมากกว่า1ดวงด้วยซ้ำภายหลังจากการคำนวณย้อนกลับไปในเวลาในบิวลาผีเสื้อแห่งนี้เริ่มมีการก่อตัวขึ้นเมื่อ 1,900 ปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดาวฤกษ์ได้มีการปลดปล่อยมวลสารออกมานับจากจุดกำเนิดจนถึงขณะนี้มันก็แผ่ขยายปีกของมันออกไปสู่อวกาศจนมีความกว้างใกล้กว่า3ปีแสงแล้วชั้นของก๊าซร้อนที่แสดงออกมาเป็นปีกของผีเสื้อนั้นค่อนข้างมีพลังงานที่สูงมากมันมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว 20,000 องศาเซลเซียสและเคลื่อนตัวอยู่ในอวกาศด้วยความเร็วสูงเฉียด1ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ263กิโลเมตรต่อวินาทีสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของ NGC 6302นั้นตั้งอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่องห่างไกลจากโลกประมาณ 3,400 ปีแสง The Jewbuck Nebula Nebula ดาวเคราะห์ Jewbuck หรือชื่อทางการว่า NGC 7027จากรูปทรงในปัจจุบันจะเห็นว่ามันกระจายตัวออกมารอบทุกทิศทางอย่างสมมาตรอันเกิดจากการพ่นมวลสารออกมาขณะหมุนด้วยความเร็วในใจกลางเนบิวลาแห่งนี้เป็นเนบิวลาที่เพิ่งถือเกิดใหม่นักวิจัยตรวจพบว่า NGC 7027นั้นแสดงให้เห็นถึงการเปล่งแสงออกมาของไอออนไนซ์คล้ายกันกับที่สังเกตได้โดยหอดูดาวจันทราเอ็กซ์เรย์ในปีคศ2000และปี2014การปลดปล่อยแสงเหล็กออกมาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงที่ตะวันตกเฉียงเหนือทำให้เกิดการเปล่งแสงออกมาในย่านเอ็กซ์เรย์ซึ่งถูกดักจับเอาไว้ได้โดยกล้องจันทรามอนเตสกล่าวว่าเราสงสัยว่าเนบิวลาแห่งนี้คือตัวอย่างอันยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นที่ดาวยักษ์แดงกลืนสายดาวฤกษ์ของมันอีกดวงไปในทันทีและเร็วนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเฮอร์เบิลก็ได้แสดงภาพใหม่ออกมาให้เห็นถึงใจกลางของเนบิวลา NGC 7027ซึ่งเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ภายใต้คลื่นใกล้แสงอันตราไวโอเลตจากการสำรวจด้วยคลื่นนี้ได้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้ทราบถึงปริมาณของฝุ่นว่ามีมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงศึกษาว่าดาวฤกษ์นั้นจริงๆแล้วร้อนขึ้นมาได้อย่างไรเนบิวลานี้มีลักษณะที่คล้ายกันกับจิวบักหรือแมลงอัญมณีที่ปรากฏให้เห็นสีสันสวยงามต่างๆออกมาและคาดว่าภายในอนาบริเวณของแก๊สและฝุ่นที่กระจายตัวออกมาจากศูนย์กลางนั้นน่าจะเป็นผลมาจากดาวฤกษ์2ดวงที่กำลังโคจรเข้ามาอยู่ใกล้กันมากจากนั้นพวกมันจึงค่อยๆสลัดมวลสารออกมาอย่างช้าๆจนก่อให้เกิดเป็นเนบิวลาจิวบักที่สวยงามอย่างที่เห็นกระบวนการดังกล่าวกินระยะเวลาเพียง600ปีเท่านั้นหรือจะกล่าวในอีกทางหนึ่งก็คือเนบิวลาแห่งนี้เพิ่งก่อตัวขึ้นมาเมื่อ600ปีก่อนจากดาวฤกษ์หรือดาวฤกษ์คู่ภายในใจกลางที่เริ่มสลายตัวลงก็อย่างที่บอกเนบิวลาจิวบักนี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้ไม่นานสถานที่แห่งนี้จึงสำคัญมากสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของเนบิวลาดาวเคราะห์ให้แก่นักดาราศาสตร์ปัจจุบันมันกำลังขยายตัวออกมาเรื่อยๆซึ่งแสดงเห็นถึงเปลือกก๊าซที่เป็นชั้นๆที่หลุดลอกออกมาจากดาวฤกษ์ใกล้ตายนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่านี่เป็นผลพวงมาจากดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้งสองที่กำลังสลายตัวกลายเป็นดาวแคร์ขาวปัจจุบัน NGC 7027นั้นมีขนาดเล็ก
เมื่อเทียบกับเนบิวลาผีเสื้ออันเนื่องมาจากมันเพิ่งก่อตัวมาได้ไม่นานและมีมิติขนาดอยู่ที่ 0.2 คูณ 0.1 ปีแสงตำแหน่งที่ตั้งของมันอยู่ภายในกลุ่มดาวหงส์ห่างไกลจากโลก 3,000 ปีแสง